ในแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมแบบยาวๆไปเลยนะครับก็คือใน1โปรแกรมเนี่ยมีโมดูลนะครับมีโมดูลที่จำเป็นจะต้องทำในหลายตัวตัวอย่างเช่นเราจะต้องทำการเพิ่มลบแก้ไขจัดการข้อมูลตัวข้อมูลลูกค้านะครับหรือว่าข้อมูลสินค้านะครับในรูปแบบต่างๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราทำเป็นช็อปแอปพลิเคชันก็คือเราเอามาขายของนะครับเอามาทดสอบดูที่ว่าเป็นการเลือกสินค้าแล้วก็คำนวณขายของนั่นนู่นนี่แล้วก็เซฟลงฐานข้อมูลนะครับเป็นแล็บที่ค่อนข้างจะยาวเลยนะครับดังนั้นก็คือเราจะทำทั้งคาบเลยในแล็บนี้นะครับก่อนอื่นเลยเริ่มต้นนะครับเราไปดูที่ฐานข้อมูลกันก่อนฐานข้อมูลเนี่ยของเราจำเป็นจะต้องมีฐานข้อมูลที่มีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันมีลูกค้ามีสินค้าสินค้าที่ลูกค้าซื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็แม้กระทั่งซัพพลายเออร์ที่ส่งสินค้ามาให้ที่ร้านเรานะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสร้างนะครับถ้าเราเป็นการเขียนโปรแกรมหรือเราเป็นคนพัฒนาระบบเองเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำการสร้างเทเบิลเหล่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นแล็บนะครับในวิชาเรียนอาจารย์ก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าสคริปต์นะครับ SQL script file ไว้ให้นะครับซึ่งถ้าเรารันสคริปต์ไฟล์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างนะครับตัวเทเบิลแล้วก็สร้างข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติเลยนั้นสะดวกดีนะครับโอเคเริ่มต้นเราไปทำการสร้างฐานข้อมูลกันก่อนนะครับในตัวฐานข้อมูลที่อาจารย์สร้างให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอปิดทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับฐานข้อมูลที่อาจารย์สร้างให้นะครับก็จะที่เราสร้างในแล็บก่อนหน้านี้แล้วเราสร้างเทเบิลregister student แล้วก็ subject ไปแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการสร้างตัวเทเบิลที่เกี่ยวข้องกับวิชานะครับกับตัวแล็บนี้นะวิธีการก็คือเราเลือกมาที่ตัวเราคอนเนคมาที่ database ของเราแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดที่ database ของเราแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเลือกมาที่เปิดไฟล์ครับ open file ข้างบนนี้แล้วเราเลือกไปที่ไฟล์ที่อาจารย์สร้างให้นะครับเลือกไปที่ไฟล์ที่อาจารย์สร้างให้ก็คืออาจารย์จะเอาไว้ที่ desktop ของอาจารย์ละนะครับอาจารย์ก็จะมีตัว sample database นะครับมันจะมี2ตัวครับในส่วนของโมเดลกับส่วนของ data นะครับโมเดลคือการสร้างตารางครับส่วน data คือการเอาข้อมูลใส่เข้าไปในตารางนะครับฉะนั้นเรารันที่ตัวโมเดลก่อนนะครับพอเปิดตัวโมเดลขึ้นมาปุ๊บครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นการสร้างตารางเยอะๆเลยนะครับเป็นสคริปต์การสร้างตารางนะครับซึ่งพอเราเปิดขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บเราเลือกดีๆนะตรงนี้คือ database ของเรานะครับตรง database ของเราของอาจารย์ชื่อ APD Lab ของแต่ละคนชื่ออะไรก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับหลังจากนั้นก็กด execute นะครับ execute ปึ้งนะครับกด execute เสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่า command complete successful นะครับก็คือมันไปสร้างฐานข้อมูลแล้วเรียบร้อยอ้าวมันเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเรามาที่ตัว table ครับแล้วก็คลิกขวา refresh นะครับ พอ refresh เสร็จปุ๊บเนี่ยในฐานข้อมูลก็จะมีตัวเทเบิลเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับมีคัสตอมมีออเดอร์ไอเทมมีโปรดักต์แล้วก็มีตัวซัพพลายเออร์นะครับตัวนี้จะเป็นเทเบิลที่เพิ่มขึ้นมาแต่เทเบิลที่เพิ่มขึ้นมาเนี้ยไม่มีข้อมูลมีแต่เป็นโครงสร้างเป็นเทเบิลเปล่าๆนะครับตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์เปิดเข้ามาที่ตัวคัสโตเมอร์แล้วกันนะครับอาจารย์คลิกขวาแล้วก็สั่ง select นะครับท็อป100โล1000โลขึ้นมามันจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับมันจะเป็นว่างๆนะครับ execute เสร็จแล้วไม่มีข้อมูลทีนี้เราจะเอาข้อมูลใส่ในแต่ละtable นะครับเราใช้เปิดไฟล์เหมือนเดิมครับเราเปิดไฟล์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกอีกไฟล์หนึ่งก็คือ sample data นะครับ sample data ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ insert ข้อมูลนะครับตอนนี้เห็นไหมข้อมูลอาจารย์มีเยอะมากเลยนะครับอาจารย์ก็จะเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็กด execute นะครับปึ้งมันก็จะทำการ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลซึ่งข้อมูลเยอะนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งดูตรงกระทั่งตรงเนี้ยนะครับมันexecute จนกระทั่งเสร็จนะครับข้อมูลรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็น 8,000 9,000 เรคคอร์ดประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้อาจารย์คอนเนคจากบ้านมาด้วยนะครับก็คือผ่าน VPN เข้าไปในมอก็อาจจะช้าลงนิดนึงนะครับฉะนั้นของแต่ละคนก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อจะใช้ในตัวแล็บของเราโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มัน execute มาไม่รู้กี่ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันเยอะเลยไม่รู้กี่เรคคอร์ดนะครับโอเคอินเสิร์ตเสร็จแล้วครับทีนี้เราไปดูที่ตัวคัสตอมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคัสโตเมอร์นะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ select top 1000นะครับมันก็จะมีข้อมูลของคัสโตเมอร์มานะครับอันนี้เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษนะครับเป็นฐานข้อมูลที่อาจารย์ดาวน์โหลดมาฉะนั้นก็จะได้แล้วนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้ได้ข้อมูลนะเรียบร้อยฉะนั้นเราเตรียมข้อมูลพร้อมแล้วครับในการที่จะเขียนโปรแกรมเรามีเทเบิลตามที่เราต้องการแล้วก็ในแต่ละเทเบิลมีข้อมูลแล้วนะครับ